สวัสดีครับคลิปนี้จะมาลองใช้ Metabase เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลนะครับเป็นกราฟเป็น Table นะครับสำหรับ Tool ตัวนี้นะครับมันช่วยให้เราทำแดชบอร์ดแบบง่ายๆแล้วก็พอใช้งานได้ดีนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะเสียตังค์ในการซื้อทูที่มีราคาแพงนะครับสามารถใช้ตัวนี้ฟรีนะครับเพราะว่าเป็น Open Source นะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากการไปดาวน์โหลด Metabase แล้วก็คลิปนี้จะเป็นการติดตั้งบน Ubuntu Server นะครับซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆนะครับโอเคครับ Metabaseget start นะครับแล้วก็คือเราสามารถติดตั้งได้ผ่าน Docker Amazon นะครับ Heroku หรือจะรันบน Mac ก็ได้นะครับวิธีการรันง่ายๆนะครับก็คือว่าเราจะดาวน์โหลดไฟล์ Metabase นะครับแล้วก็เครื่องไหนที่มี Java ก็สามารถรันแบบนี้ได้นะครับซึ่งผมจะเอาไปรันบนเครื่อง Ubuntu Server นะครับเดี๋ยว copy ดาวน์โหลดลิงก์ไว้นะครับแล้วก็จะรีโมทไปที่เครื่องนั้นนะครับอันนี้ผมรีโมทมาเรียบร้อยนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์หนึ่งไว้นะครับเอาไว้เก็บพวกคอนฟิกนะครับแล้วก็เก็บพวกแคชนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันสร้างหลังจากที่มันมีการรันไปนะครับมันจะเจเนเรตไฟล์พวกคอนฟิกต่างๆไว้นะครับโอเคครับก็ดาวน์โหลดระหว่างที่ดาวน์โหลดนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าเรามี Java อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าวิธีการรันมันแค่ง่ายๆนะครับ Java ลบ jar แล้วก็ Metabase นะครับแค่นี้สำหรับเครื่องที่แนะนำนะครับก็อย่างน้อยมี RAM สัก 8GB นะครับโอเคครับทีนี้ผมจะเข้าไปผ่านเว็บเลยนะครับพอดีว่าเครื่องนั้นจะอยู่ที่192นะครับแล้วก็พอร์ต 3000 นะครับครั้งแรกในการล็อกอินนะครับในการเข้าระบบเนี่ยเราจะต้องตั้ง user password ไว้ก่อนนะครับเป็น admin user password นะครับแล้วก็ password นี่นะครับแล้วก็ตั้งผมจะตั้งไว้ก่อนนะครับ database ที่ผมใช้จะเป็น postgres นะครับโฮสต์จะเป็น local host นะครับเพราะว่า database ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นพอดีครับเดเบตชื่อทรงพลนะครับแล้วก็ The username ผมก็ใช้ทรงพลนะครับโอเคแล้วก็ next นะครับแล้วก็ next โอเคครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เข้าไปได้นะครับถ้าสมมติว่าอยากจะสร้าง user อื่นๆให้คนอื่นนะครับก็ไปที่ admin นะครับแล้วก็ไปที่people นะครับแล้วก็ add ไปนะครับว่าเราจะให้ใครเข้าบ้างถ้าเรามีการ config email server ไว้นะครับมันก็จะเด้งเมลส่งไปหาเขานะครับเขาก็สามารถล็อกอินได้เองโดยที่ไม่ต้องส่ง password ให้เขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากการดูข้อมูลก่อนนะครับในส่วนของการดึงคิวรี่นะครับก็จะไปที่ ask question นะครับมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือการดึงง่ายๆจาก table นะครับเดี๋ยวให้ดูมันประมาณนี้นะครับเลือก table ง่ายๆนะครับ account type นะครับแล้วก็เอา field อะไรบ้างนะครับก็ ID ไม่เอานะครับ code nameนะครับเราก็จะได้ข้อมูลง่ายๆแล้วนะครับแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ไปที่ visualization นะครับซึ่งอาจจะแสดงเป็น table นะครับหรือจะทำเป็นกราฟนะครับต่างๆนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่ทำผ่าน simple นะครับสำหรับอันที่2นะครับจะเป็น custom question คือในส่วนของวิสาดหรือตัวช่วยตัวนี้นะมันจะมีการสามารถ
ให้เราไปจอยข้อมูลได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราจะไปจอยกับใครได้อีกหรือเปล่านะครับก็คือเลือกตัวนี้จอย Data นะครับก็เลือกเทเบิลอื่นๆมีคีย์ลิงก์อะไรกันยังไงก็ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแสดงตัวอย่างเป็น Native Query นะครับเนื่องจากว่าสำหรับตัวผมเองแล้วมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างเป็นการดึงยอดขายนะครับเป็นยอดขายรายวันนะครับมาจากเทเบิลที่ชื่อว่า Account Invoice ซึ่งผมรู้อยู่แล้วนะครับจะจอยก็คือเขียน Query ปกติเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้า SQL เลยซึ่งผมจะเอา date invoice นะครับแล้วก็เอายอดเงิน amount untax นะครับยอดก่อนภาษีแล้วก็ where พอดีว่า invoice ใน table นี้มันเก็บหลาย type นะครับผมก็จะ filter เอา type ออกก่อนซึ่งจริงๆแล้วนะครับในส่วนของ where cost เนี่ยเราสามารถกำหนดเป็นตัวแปรได้นะครับแล้วก็เวลาเราดึงหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับอันนี้จะค่อนข้างแอดวานซ์ลองไปศึกษากันดูอีกทีนะครับหลังจากคลิปนี้แต่ในคลิปนี้ผมจะทำให้ดูแบบเบสิกนะครับไทป์เป็น out cash นะครับอันนี้เป็นไทป์เงินสดนะครับ and date invoice นะครับมากกว่าเท่ากับ current date ก็คือเป็นของวันที่ปัจจุบันแต่ว่าผมจะย้อนไป1อาทิตย์นะครับ intervalหนึ่ง seven days นะครับเดี๋ยวลองดู data ก่อนนะครับพิมพ์ผิดนะครับ current date นะครับโอเคแล้วก็ sum ด้วยนะครับ sumเมาส์แล้วก็ออเดอร์ด้วยกรุ๊ปบายอินวอยซ์นะครับโอเคอันนี้เป็นคิวรีเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็เก็บลองมาทำวิชวลไลซ์นะครับเดี๋ยวใช้เป็นไลน์นะครับโอเคครับนี่คือแทบจะไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับมันก็มาเองเลยคือมันจะคิดว่า x แกน x จะเป็น date invoice นะครับแกน y จะเป็น amount นะครับมันก็จะสร้างรายการให้แบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเราจะไปตั้งอะไรเพิ่มเติม date format เพิ่มเติมก็คลิกไปที่ setting ตัวนี้นะครับจะบอกว่าอยากได้ date time แบบไหนเอาไม่โชว์ time นะครับเปลี่ยนวันที่เป็น y monday นะครับดูง่ายๆส่วนของทีนี้พออ่ะง่ายๆพอแล้วพอก่อนแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ก็เซฟเก็บไว้นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น daily income นะครับเก็บไว้ที่ไหนได้บ้างเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ส่วนตัวหรือจะแชร์ให้คนอื่นนะครับเซฟแล้วก็ถือโอกาสแอดไปที่แดชบอร์ดเลยโอเคแล้วก็สร้างแดชบอร์ดขึ้นมาใหม่ก็คือ companyในแดชบอร์ดแล้วก็ลากได้ง่ายๆเลยนะครับเซฟไปก่อนพอเซฟไว้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็อยากจะอีดิทขยายหรือจะเปลี่ยนมุมมองนะครับก็ได้นะครับโอเคทีนี้เรียบร้อยครับเราได้แดชบอร์ดแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาแดชบอร์ดไปโชว์บนหน้าจอทีวีหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้บริหารนะครับเราก็ copy link ตัวนี้ไปเปิดที่เว็บตัวนั้นนะครับไปเปิดที่เว็บของคนๆนั้นนะครับแล้วถ้าอยากจะให้มันเปิดตลอดเวลานะครับก็เรากดไปที่ออโต้รีเฟรชนะครับมันก็จะรีโหลดอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสำหรับแดชบอร์ดง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะครับสามารถทำแบบแทบจะไม่ต้องศึกษาอะไรมากนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรเลยนะครับสามารถเลือกใช้ tool Metabase ตัวนี้เอาไปเซตอัพได้นะครับหากเรามีไอเดียมีความรู้เบื้องต้นในการเขียน SQL นะครับก็พอที่จะทำแดชบอร์ดง่ายๆเพื่อใช้ในการบริหารงานบริหารทีมได้นะครับ
โอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ